เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุมัติหมายจับอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมกับพวกรวม4คนในหลายข้อหานะครับโดยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรก็ยืนยันว่าไม่หลบหนีนะครับจะมอบตัวกับ DSI วันพรุ่งนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุมัติหมายจับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนายบุญแทนบุษราคำนายธนเศรษฐ์หรือไพฑูรย์แช่มเทศนายกฤษณพงษ์จิตเทศรวม4คนในความผิด6ฐานนะครับคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพจนถึงแก่ความตายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและร่วมกันโดยทุจริตเพื่ออำพรางคดีตามความผิดกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.และปปท.หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีการหายตัวไปของนายพลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นคดีพิเศษเมื่อปี2561ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนพบชิ้นส่วนกระดูกของกะโหลกศีรษะและถังน้ำมันที่พบว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกของนายบิลลี่จนพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI มีมติให้ขออนุมัติต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องและให้พันตำรวจโทเชนกาญจนปัตรผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ยื่นคำร้องและแถลงข้อเท็จจริงต่อศาลจนอนุมัติหมายจับส่วนนายชัยวัฒน์วันนี้ไปต้อนรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขอไปครับอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่กาญจนบุรียืนยันว่าไม่ได้คิดหนีไปไหนและพรุ่งนี้จะมอบตัวที่ DSI เราไม่ได้หลบหนีไปไหนที่ข่าวครับเราไม่กลัวเหมือนกับว่ารออยู่รอตัวของเราเคยทำงานมีที่ทำงานมีอะไรทุกอย่างจริงๆออกมาเรียกกลับโอเคแล้วแหละจะถามว่าออกหายใจหรือว่าถ้าเขาออกแล้วก็เราก็ยินดีที่ไปตอนนี้ผมก็ไม่ได้โอเคขอบคุณยังถือว่าสบายใจโอ้โหไม่มีอะไรหรอกวันนี้นางพินนภาพฤกษาพันธ์ภรรยาของนายบิลลี่ไปยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดตามความคืบหน้าของคดีบิลลี่ซึ่งนายสมศักดิ์ก็ได้รู้ข่าวสารอนุมัติหมายจับแล้วโดยบอกว่าจากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนในการดำเนินการของศาลซึ่ง DSI ได้ใช้เวลาคลี่คลายคดีเพียง70วันจากเดิมที่ขอเวลา90วันถือว่างานในส่วนของ DSI และกระทรวงยุติธรรมได้ทำตามที่ได้สัญญากันไว้ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมนะครับคดีการหายตัวไปของนายพอลจีหรือบิลลี่เกิดขึ้นเมื่อ17เมษายน2557หลังจากบิลลี่เดินทางออกจากบ้านโป่งลึกบางกลอยด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับไปหาภรรยาที่บ้านป่าเด่งระหว่างทางก็ผ่านด่านตรวจเขามาเร็วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรวจพบน้ำผึ้งป่าจึงขอควบคุมตัวนายบิลลี่และแจ้งให้นายชัยวัฒน์ที่เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในเวลานั้นได้รับทราบนายชัยวัฒน์ก็พร้อมเจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาตรวจค้นแล้วนำตัวนายบิลลี่ขึ้นรถไปด้วยก็เป็นพยานที่ยืนยันว่านายชัยวัฒน์เป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่พบนายบิลลี่นะครับผ่านมา4ปีแม้ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7จะสรุปสำนวนส่งให้ปปท.ระบุว่านายชัยวัฒน์และพวกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งตัวนายบิลลี่ที่มีความผิดครอบครองของป่าแต่ไม่ดำเนินการใดๆจน DSI มาพบพยานหลักฐานสำคัญนำมาแถลงข่าวเมื่อวันที่3กันยายนยืนยันได้ว่านายบิลลี่เสียชีวิตแล้วและนำมาซึ่งการออกหมายจับในวันนี้นะครับ